Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงไปพร้อมคุณนะ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 ครับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772ซีนวักตามในข้อความครับขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้องเอลขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นและขอบคุณฟอร์มูล่าแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้ามายังมีเวลานะครับโทรเข้ามาได้คุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถช่วงที่รอสายมาดู SMS กันฮะมาดูข้อ70นะครับอยากทราบอยากรบกวนหน่อยครับขอความรู้นิดนึงเพิ่งซื้อรถยนต์ Honda City ปี07มาครับอาทิตย์หนึ่งแล้วทางเต็นท์แจ้งว่าได้เปลี่ยนถ่ายของเหลวหมดแล้วครับแต่ตอนนี้มีอาการที่เจอคือ1เวลาก่อนออกตัวหรือตอนที่คอมแอร์ทำงานจะมีอาการสั่นเข้าถึงห้องโดยสารอย่างชัดเจนใช้งานมาประมาณรถใช้งานมาประมาณ 118,000 กิโลเมตรแล้วนะครับ2ตอนเข้าเกียร์ถอยบางครั้งจะมีเสียงแกล๊กคล้ายๆโซ่มอเตอร์ไซค์ยันยานประมาณว่าอาทิตย์หนึ่งเป็นสัก 2-3 ครั้งตอนใส่เกียร์ถอยครับจะแก้ไขยังไงได้บ้างครับครับแรกเลยฮะ 118,000 โลนี่ถ้าไม่เคยเปลี่ยนยางทั้งเครื่องก็คงจะมีโอกาสเป็นไปได้นะกับการที่สถานเวลาเข้าเกียร์นะฮะคือซาเด็กตัวนี้ครับเรียกอะไรรุ่นแมงสาบใช่ครับใช่ครับใช่ครับรุ่นแมงสาบใช่ครับแล้วปัญหาชอบเป็ดเกียร์ด้วยเกียร์ช่องปัญหาด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าซ่อมมาหรือยังครับน่าจะซ่อมแล้วนะ100,000เนี่ยไม่น่ารอดนะแต่ถ้าเกิดเขาดูแลรักษามาดีแล้วมันจะมาพังตอนนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะก็ซื้อจากเต็นท์ด้วยใช่ครับเอาอันแรกก่อนเลยพี่หมอครั้งแรกผมเปิดแอร์แล้วคอมแอร์ทำงานแล้วรถมีการสั่นครับก็คือหนึ่งลูกปืนแตกหรือเปล่าลูกปืนหน้าคัดคอมเนี่ยครับนะฮะลูกปืนหน้าคัดคอมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเสียงดังครอกเวลาแอร์จับนะฮะก็เอาโอกาสไปได้กับเรื่องของตัวลูกปืนหน้าคัดคอมอาจจะแตกนะครับอันที่สองหรือว่าลูกปืนภายในคอมแอร์หรือลิ้นแอร์อาจจะมีการทำงานภายในซึกนะครับแสงวัลโลเนี่ยก็ทำให้กินกำลังเครื่องยนต์เหมือนกันทำไมต้องดูรอบเครื่องตอนที่มันสั่นเนี่ยรอบเครื่องมันตกต่ำกว่าปกติไหมใช่ตัวช่วยรอบอาจจะไม่ทำงานก็ได้ก็เป็นไปได้รอบเครื่องอาจจะต่ำผิดปกติก็เลยสั่นเสื้อนะเป็นไปได้ไม่ได้นะครับก็ลองล้างปีกเสื้อดูด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันกว้างมากกับคำถามตรงนี้มาเกียร์ก็ต้องลองจับอาการดูว่าตอนนี้มันเริ่มมีเข้าเกียร์แล้วรถไม่ไปไหมหรือว่าเกียร์เปลี่ยนแล้วมันกระตุกไหมต้องศึกษาต้องสนใจมันนิดนึงนะเพราะว่ารุ่นนี้มันไม่น่ารอดแสงก็โลเนี่ยเกียร์ต้องพังทุกคันครับแต่แกเพิ่งซื้อมาอาทิตย์นึงนะครับยังไงลองคุยกับผู้ขายดูนะแล้วกลับไปที่เต็นท์นะครับแต่คุยยากอะเต็นท์ซื้อจ่ายตังค์แล้วนี่คงยากมากเลยไม่แน่ก็บอกว่าจะซื้อลองดูเดี๋ยวจะมาซื้ออีกคันนึงจะได้มาซื้อเพิ่มอะไรว่าไปนะมารับสายกันครับรับสายคุณหนึ่งฮะครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับครับสวัสดีครับครับจะสอบถามออนิวเชฟตัวใหม่อะครับพี่ออนิวเชฟตัวใหม่เป็นแคป LT ตัวครับผมมันพี่ว่ามันน่าสนใจไหมครับเชฟเลตตัวใหม่นี่ใช่ไหมโคโลราโดนี่ใช่ไหมใช่ครับตัวนี้มองไว้เป็นตัวแคปตัวแคปตัว LT ครับตัว LT ครับผมจะให้เปรียบเทียบกับตัว D-Max ครับออนิวเอาไปเทียบกับ D-Max คือมันมีพื้นฐานจากโครงสร้างของตัวรถเนี่ยมาจากจุดเริ่มต้นเดียวกันนะครับแพลตฟอร์มนะรเรื่องของแพลตฟอร์มเนี่ยเดียวกันเพียงแต่ว่าในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยโคโลราโดมีการปรับที่แตกต่างจากอีซูชัดเจนเลยอย่างชัดที่สุดเลยก็คือเรื่องแหลกไฟฟ้าที่เปลี่ยนที่มันแตกต่างจากของอีซูที่ยังเป็นแหลกน้ำมันอยู่นะครับแต่แพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยยังใกล้เคียงเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างเลยคือการเซตอัพช่วงล่างนะครับความเฟิร์มความแน่นเนี่ยถึงแม้จะเป็นสแตนดาร์ดด้วยกันเนี่ยเชฟวี่รู้สึกจะแน่นกว่านิดนึงเหมาะสำหรับคนที่ขับเร็วกว่าสแตนดาร์ดนิดหน่อยและที่สำคัญเลยก็คือเครื่องยนต์เชฟวี่จูนรถออกมาให้ขับสนุกแบบสไตล์โรงงานเลยนะครับคือแรงเลยจากโรงงานนะครับแต่อีซูมองข้ามต่างกันนะอีซูจะจูนให้ประหยัดก่อนเอาทำไงก็ได้ให้ประหยัดให้ประหยัดก่อนแล้วถ้าวัยรุ่นจะชอบก็คือเอาไปทำต่อนะฮะเอาไปโมต่ออีกหน่อยเน้นใช้ยาวครับพี่ใช้ยาวไปเรื่อยค่าอะไรมันจะแพงกว่าตัวอีซูเยอะไหมครับระยะยาวเซอร์วิสใช่ไหมถ้าเน้นใช้ยาวแล้วกลัวเซอร์วิสผมว่าเน้นรถตลาด
นะครับ Isuzu หรือ Toyota เป็นหลักเราจะไม่เจ็บเพราะว่าต้องยอมรับว่าด้วยธรรมชาติของรถญี่ปุ่นเนี่ยเขาดีไซน์รถออกมาเนี่ยให้มันง่ายคือพื้นฐานไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ถ้าเป็นรถฝรั่งปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการใส่รายละเอียดมาเยอะนะครับพอใส่รายละเอียดมาเยอะปุ๊บเนี่ยค่าใช้จ่ายในการซ่อมถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะแพงกว่าและที่สำคัญเลยคือการทำอะไหล่เนี่ยจากบริษัทแม่เนี่ยนะครับถ้า Toyota หรือ Isuzu นะครับ 2,000 Chevy เนี่ยนะครับประมาณ 4-5,000 นะครับชิ้นต่อชิ้นนะครับโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นมันเราต้องทำใจว่ามันแตกต่างซึ่งยอมรับว่าอะไหล่แพงกว่าดูแลแพงกว่าแน่นอนเชฟครับขายก็ราคาตกกว่านั่นแหละสิแต่ถามว่าขับดีไหมขับดีกว่าขับดีกว่าเพราะว่าเขามีเชื้อสายของปู่ย่าตายายเขาอะนะเชฟนะพวกของอเมริกันก็นะฮะก็ค่อนข้างมาตรฐานอยู่แล้วครับดีได้ส่วนลดมาด้วย 5-70,000 นะครับก็เลยยังช่างใจอยู่ระหว่าง2ตัวนี้อ๋อแน่นอนเขาต้องทำเรื่องส่วนลดเพราะว่ายอดขายเขาสู้อีซูไม่ได้อีซูนี่ไม่มีลดเลยนะไม่มีลดไม่มีแถมเลยนะราคาไหนราคานั้นเลยก็เป็นเรื่องของการตลาดครับไอ้ส่วนลด 50,000-70,000 ต้องมองระยะยาวออกถึงความคุ้มอ่ะแล้วก็ความจริงๆแล้วเอาหลักใหญ่เลยคือความชอบของเรานะเราซื้อรถคันหนึ่งถ้าเกิดนี่อันนี้ผมฟังแล้วเหมือนใจเอียงมาทางเชฟใช่ไหมชอบเชฟมากกว่าใช่ใช่ครับนี่ไงเพราะนั้นเอาที่เราชอบเอาเลยแล้วก็มันมีส่วนลดด้วยงั้นเอาจัดไปครับไปไปงั้นต้องไปต่อไปต่อสมรรถนะในการทรงตัวเพราะสุดท้ายแล้วนะคือเป็นรถที่ดีแต่ว่าแน่นอนมันดูแลรักษาแพงกว่าแต่ว่ามันก็คือเสียตามอาการมันไม่ได้มีอะไรที่มันผิดปกติเพราะนั้นเราดูแลมันให้ดีหน่อยตรวจเช็คระยะให้มันตามที่เขากำหนดก็ยืดอายุการใช้งานไปได้ยาวๆเอารถที่เราชอบถ้าเดี๋ยวซื้อที่มันไม่ชอบแล้วมันก็หงุดหงิดตายเลยขออีกข้อนึงครับครับพี่สุรมิตรไปไหนครับพี่สุรมิตรก็ทำรายการของพี่สุรมิตรอยู่ครับตอนนี้ก็ขับซ่าฮะดูได้ในช่องอมรินทร์ครับอ๋อครับโอเคครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับได้ครับขอบคุณครับได้ครับครับสวัสดีครับก็จริงๆแล้วเชฟนะก็เป็นรถฟังนะผมฟังออกว่าเขาเอียงมาทางเชฟอะครับเหมือนจะชอบเชฟมากกว่าแต่ถามเผื่อไว้อิซูดีไหมเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องเอาที่เขาชอบนะใช่ครับเป็นผมก็ชอบยุโรปนะอย่างน้อย5ปีไม่ว่าจะเป็นรถอิซูหรือว่ารถเชฟนะฮะก็ตัดปัญหาไปเลย5ปีรถใหม่นะรถใหม่มีการันตีมีอะไรดูแลเข้าศูนย์ก็จบละ3ปีก็ก็มีการันตีให้อยู่แล้วนะครับอีก2ปีก็สบายๆก็ใช้ยาวๆได้เหมือนกันแหละครับตรงนี้ช่วยอาจารย์นิวเอาแบ็กหน่อยครับรถครอบครัวใช้ยาวๆเอาแบ็กเป็นไงบ้างพี่เองก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือรถในกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นรถธงที่อยู่ในกลุ่มบนสุดของซูบารุที่ทำตลาดในบ้านเราในปัจจุบันนะครับถามถึงว่าเป็นรถที่น่าใช้ไหมเป็นรถที่น่าใช้และสมบูรณ์แบบมากการขับขี่ความหรูหราสมรรถนะนะครับราคาด้วยนะครับค่อนข้างด้วยเหตุที่เป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ๆนำเข้าทั้งคันราคาก็เลยอาจจะดูสูงนิดนึงแต่ถ้าใครชอบรถยนต์สไตล์กึ่งแวนกึ่ง SUV เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็น SUV ที่สูงแต่ก็ไม่ใช่แวนที่เตี้ยมันเป็นรถที่ถ้าแวนเลยมันต้องเป็นเลอวอล์กใช่แต่ถ้าเกิดเอาอย่างที่พี่เอ็กบอกมันเป็นแวนแล้วมันสูงกึ่งๆใช้งานได้ SUV หน่อยเอาแบกนะครับจะเป็นรถเป็นรถทรงที่คุณผู้ชายพ่อบ้านขับก็ดีนะครับคุณแม่บ้านขับก็ถือว่าโอเคนะครับอยู่ในกลุ่มตลาดรถคือคู่แข่งจริงแล้วไม่ใช่รถญี่ปุ่นด้วยกันคือรถยุโรปนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มของอาจจะเป็นพวก X1 X3 ไปเลยนะครับหรือแม้แต่ถ้าเจออย่างนั้นนะถ้าเป็นญี่ปุ่นเลยก็ต้องเป็นตระกูลเล็กซัสไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นรถที่ดีเลยแล้วกันถ้าใช้ยาวไม่ใช่อุปสรรคอยู่แล้วว่าศูนย์ก็มีอยู่พอสมควรถ้าอยู่กรุงเทพนะนะฮะเล่นได้ฮะสรุปถ้าสนใจเอาแบกก็คือขับรถที่มันไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครใช่แล้วได้สมรรถนะที่มันแตกต่างแน่นอนขึ้นชื่ออยู่แล้วเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ช่วงล่างที่เป็น All Wheel Drive ของ Subaru ก็คือแน่นอนอยู่แล้วอ่ะเครื่อง CAF เปิดแอร์แล้วเหยียบไม่ออกเป็นที่อะไรครับ CFE ถ้าปิดแล้ววิ่งออกใช่ป่ะใช่มั้ยครับแอร์แล้วเหยียบไม่ออกก็แสดงว่าถ้าปิดแอร์วิ่งได้อยู่วิ่งแต่เปิดแอร์ปุ๊บนี่ชุดก็ต้องไปดูเรื่องคอมแอร์มีปัญหาหรือเปล่าคอมอาจจะแพ้กันน็อกแล้วมั้งจะพังแล้วมั้งเลยโหลดแล้วเกินวิ่งไม่ออก CF นี่ก็ได้อยู่นะอยู่ก็เยอะแล้วนะใช่เช็คจริงอ่ะครับคือถ้าเป็นคอมแอร์เดิมของรถเนี่ยถ้าเป็น3ห่วงหรือหลายๆรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยบางรุ่นเนี่ยเขาจะใส่เป็นคอมที่กินกำลังไม่ได้เยอะแต่ถ้าเราแปลงคอมมา
นะครับในรถเราเนี่ยถ้าเราแปะมีโอกาสได้แปลงคอมมาเป็นคอมที่กินกำลังเครื่องก็ใส่ไม่ตรงรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลหรือคอมตัวนี้ใกล้จะน็อกแล้วก็มีผลก็มีผลอยู่ก็ที่บอกพวกลูกปืนบางทีลูกปืนแตกหรืออะไรพวกนี้นะมีเสียงดังหรือว่าในคอมนะครับพวกลูกปืนในคอมหรือว่าลิ้นคอมแอร์อาจจะแตกเริ่มแตกก็มีโอกาสเป็นไปได้กับการกินกำลังเครื่องยนต์เหมือนกันนะฮะก็นั่นแหละก็จุดโฟกัสไปที่คอมแอร์อย่างเดียวเลยไม่มีอะไรครับอ่ะเชฟโรเลตโค้ชครับปี2012น่าใช้ไหมไม่บอกรายละเอียดเลยโค้ชตัวไหนอ่ะเบนซินดีเซลอ่ะ2012โดยรวมคือราคาครับนะราคาในตลาดมันลงมาเยอะอยู่ที่ว่าได้มาราคาไหนนะแต่ตัวที่เด่นเขาคือตัวดีเซลนะใช่ครับเชฟโรเลตโค้ชเนี่ยถ้าเล่นต้องเล่นดีเซลตัวเบนซินนี่จุกจิกพอสมควรนะเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยนะเดี๋ยวคนที่ใช้อยู่เนี่ยเพราะผมรับโทรศัพท์อยู่เนี่ยแฟนรายการเนี่ยเดี๋ยวไอ้นี่เสียเดี๋ยวไอ้ไดชาร์จเดี๋ยวคอมแอร์ไดสตาร์ทอะไรไม่รู้ไปตามอายุมันนะน้ำมันก็กินนะน้ำมันก็กินด้วยแล้วมันไม่เด่นตัวเด่นเขาคือตัวดีเซลขับดีด้วยเครื่องดีเซลครับนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องพวกเรา3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการสดนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับก็วันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมกัน